นั้นมันก็มีความผูกพันกับเราใช่ความภูมิใจกับมันครับลองเล่าสักเรื่องให้ผมฟังหน่อยว่ามีความประทับใจอะไรกับมันบ้างไหมความประทับใจคือคันเนี้ยก็เคยลงสนามมาเหมือนกันครับก็ลงเล่นๆอ่ะนะครับไปขับกันเล่นๆในกลุ่มครับซึ่งมันจะเชื่อมกับเรื่องของไอ้ขับรถเร็วเมื่อกี้ด้วยนะครับคือก็อยากจะแชร์ว่าในการขับรถเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดเราอยากเทสตัวพอร์แมนมันจะลองดูว่าเฮ้ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยสนามในไทยก็มีหลายสนามก็มีหลายสนามใช่ซึ่งเขาก็เปิดให้เราไปวิ่งนะครับค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมากครับ 1,500 2,000 1,000 ก็แล้วแต่หรือว่าอาจจะรวมกลุ่มไปเหมาเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคือผมเคยก็คือก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เหมาเลยแล้วก็ไปวิ่งกันลองวิ่งกันดูคันนั้นได้เท่าไหร่คันนี้ได้เท่าไหร่ทำอะไรกันมาเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยความภูมิใจคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นรถที่เราขับเนี่ยมันก็ได้ลงไปวิ่งเส้นเดียวแหละรถที่เขาแบบลงสนามจริงๆมาแล้วรถระดับที่เขาวิ่งในสนามนะครับอย่างเงี้ยความปลอดภัยในสนามครับต้องอธิบายคุณผู้ชมอีกว่าทำไมคนอย่างคุณภูเองหรือหลายๆคนครับที่ไม่ได้เป็นนักแข่งอาชีพนะครับเอารถไปเทสเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสนามเพราะอย่างแรกครับในสนามแข่งนะครับระบบเซฟตี้สูงกว่าท้องถนนปกตินะครับรถมันวิ่งทิศทางเดียวกันครับแน่นอนคุณไม่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ซ้ายขวาครับคุณไม่ต้องระวังมอเตอร์ไซค์แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุทีมเซฟตี้ก็จะวิ่งเข้าไปชาร์จคุณได้เร็วกว่านะครับเกิดคุณไปแข่งบนทางสาธารณะหรือเทสรถบนทางสาธารณะสิ่งที่คุณจะเจอครับคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่ได้จับตัวคุณเองหรือคุณอาจจะไปเฉี่ยวชนคนอื่นเขาก็ได้ใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่บอกคุณผู้ชมหลายๆคนในหลายๆเทปที่ผ่านมาว่าถ้าจะทำให้มันถูกทำให้มันถูกที่ถูกทางใช่ครับใช่ไหมครับอ่ะสุดท้ายแล้วถ้ารถคันนี้มีชีวิตครับพูดกับมันได้คุณอยากพูดอะไรกับมันครับโหมันตื้นตันอ่ะพูดไม่ออกถ้าวันหนึ่งคุณมีแฟนผมว่าคุณต้องทะเลาะกับแฟนเรื่องรถกับแฟนแน่ๆก็ต้องเอาแฟนที่รักรถอันนี้ถือว่าเป็นผู้ชายฉลาดเอานะเอาแฟนที่รักรถจะได้อยู่กับเราด้วยแล้วได้เข้าใจเราด้วยถูกครับถ้าวันหนึ่งมีแฟนที่เขาแต่งรถเหมือนเราโอเคกว่าไหมโอเคครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเราเราก็จะเข้าใจเขาคนก็ต่างเข้าใจกันเราทำอะไรก็แบบเดียวกันชอบเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอะไรต่างๆทั้งเรื่องการใช้ชีวิตปกติเรื่องของ
รถเรื่องของอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันได้อยู่ละเวลาซื้อของเจ้าจะไม่มีกรณีมาทำไมซื้ออันนี้ทำไมใช้อันนี้แต่จะมีกรณีแบบฉันจะเอาก่อน แล้วจะรู้ราคาแล้วเรียบร้อยปิดไม่ได้นะก็เอาแล้วแต่ละกันสุดท้ายครับอยากให้คุณภูฝากถึงคุณผู้ชมครับที่อาจจะไม่ได้ขับสวิฟต์ก็ได้นะครับอาจจะขับรถรุ่นอื่นที่สนใจเรื่องของการตกแต่งรถอาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะอยากหาแนวทางอยากพูดอะไรเขาบ้างครับก็เรื่องแต่งรถนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเราทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วก็การแต่งเนี่ยเราต้องดูตัวเองก่อนเราชอบอะไรแบบไหนนะครับครับแล้วเราไปในทางที่เราชอบเราหาความรู้กับมันเราค่อยๆปรับมันไปค่อยๆดูมันไปเรื่องของ performance นะครับเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้นะครับคือแต่งไม่ใช่แต่งแค่สวยงามนะครับมันช่วยเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตเราด้วยหรือว่าชีวิตของคนที่นั่งข้างๆเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่งรถแล้วมองว่าจะซิ่งอย่างเดียวนะครับคนแต่งรถแน่นอนเขามีความเป็นห่วงคนรอบข้างด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากจุดนี้ไว้ว่าเออแต่งรถไม่ได้แต่งซิ่งเราแต่งแล้วเราก็สนใจคนรอบข้างนะครับนะครับนี่คืออีกมุมมองหนึ่งของคุณภูนะครับซึ่งผมเห็นด้วยนะเป็นมุมมองที่ปลอดภัยอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้ถึงตัวคุณเองนะครับคุณนึกถึงคนที่นั่งเบาะข้างๆคุณอาจจะเป็นแฟนคุณภรรยาคุณลูกคุณหรือญาติคุณนะครับนั่นคือความปลอดภัยในเบื้องต้นที่คนมีไม่ได้หมายความว่าคนแต่งรถซิ่งทุกคนจะขับรถเร็วนะฮะไม่ได้หมายความว่าคนแต่งรถซิ่งทุกคนจะเป็นคนเก๋กะละลานนะครับมีหน้าที่การงานมีอาชีพมีเรื่องที่ต้องห่วงใยเหมือนคุณเองเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ที่มาแชร์ประสบการณ์ครับว่าหลายๆคนเด็กๆหลายคนหรือคนที่ดูรายการคงได้ประสบการณ์ดีว่าควรจะเริ่มยังไงควรจะมองจุดไหนเป็นจุดแรกหลายคนมองแล้วสะใจก่อนแต่ในเทปนี้เรามองในมุมนึงคือเอาความปลอดภัยด้วยเอาถูกใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณภูมิแม่นะครับขอบคุณครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะครับในเทปนี้ที่ให้มุมมองในการตกแต่งรถที่ผมมองว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะมองข้ามน้องๆหลายคนที่เริ่มตกแต่งรถอาจจะมองข้ามไปนะครับเราก็มาดูในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่โตขึ้นนิดนึงนะครับโตขึ้นขยับขึ้นมาวิธีคิดก็จะเปลี่ยนไปนะครับยังคงรักชอบในการตกแต่งรถอยู่ครับแต่ก็เพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญในเทปนี้มากนะครับติดตามชมคันสุดขั้วในเทปต่อไปได้ในวันเสาร์นะครับ20:40 ถึง21:40 ครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับค้นหาคำว่าคันสุดขั้วนะครับคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับผมก็จะเจอเทปย้อนหลังของเราในหลายๆเทปนะครับใครก็ตามที่อยากรวมๆกลุ่มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับซูเปอร์ไบค์ซูเปอร์คาร์หรือแม้กระทั่งมีงานอะไรที่แนะนำเรานะครับสามารถแนะนำเราเข้ามาได้ทางแฟนเพจของรายการคันสุดขั้วนะครับค้นหาคำว่าคันสุดขั้วนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากสำหรับทุกๆคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกๆคำติชมนะครับผมจะพัฒนารายการไปเรื่อยๆนะครับให้คุณสนุกสนานกับเราไปเรื่อยๆนะครับคืนนี้คงราตรีสวัสดิ์แล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายครับ